ต้นมะขามสนามหลวงตอนที่28 9มิถุนาวันในหลวงฆ่าในหลวง Under Tamarind Tree Number 28 The Kill Kill The King เนื่องในโอกาสครบรอบวันที่9มิถุนา2558ก็เป็นเวลา69ปีมาแล้วที่เกิดกรณีสวรรคตก็อยากจะทบทวนความจำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นย้อนไปเมื่อ69ปีก่อนวันที่9มิถุนายน2489วันที่รัชกาลที่8ในหลวงอนันต์ถูกปรงพระชนด้วยกระสุนปืน11มม.โค้ด .45 เข้าที่กลางพระนราศหรือกลางหน้าผากทะลุไททอยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนเป็นอย่างยิ่งเพราะมีคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เดินเข้าไปในห้องพระบรรทมแล้วก็เดินเข้าไปประจำไปหยอกล้อเพราะเป็นพี่เป็นน้องกันเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยทุกคนก็รู้ดีว่ามันคงจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุพี่น้องเล่นปืนลั่นทำให้รัชกาลที่8สวรรคตซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากและไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าพี่น้องจะเล่นปืนแล้วปืนลั่นแต่ราชวงศ์จักรีในรัชกาลที่9พยายามทำให้มันเป็นเรื่องที่คลุมเครือไม่ชัดเจนอ้างสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเพื่อทำลายหลักฐานพยานและข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเพราะเหตุที่ว่าคณะราษฎรรัฐบาลในปรีพนมยงค์และผู้ที่มีอำนาจในขณะนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามต้องการให้พระอนุชาภูมิพลได้ขึ้นครองราชโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงทั้งที่ตนเองก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นผู้ปลงพระชนมันจึงเป็นเรื่องของการโกหกเป็นเรื่องของการคาดการที่ผิดคิดว่าสามารถนำกรณีสวรรคตมาเป็นเครื่องมือบีบกษัตริย์ภูมิพลแต่เหตุการณ์มันกลับตาลปัดกลายเป็นว่ากรณีสวรรคตเป็นสิ่งที่ใช้ทำลายคณะราษฎรและช่วยฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ให้เติบใหญ่ขึ้นมาจนเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนที่บางคนเรียกว่าระบอบภูมิพลก่อนหน้านั้น1วันวันที่8มิถุนายนพระอนุชาภูมิพลเสด็จไปงานพระราชทานเพลิงศพพระองค์เจ้าอาทิตย์แทนในหลวงอนันต์และในคืนเดียวกันก็ไปในงานกรมฐานทหารเล็กรักษาพระองค์เพราะรัชกาลที่8ประชวรเสด็จไม่ได้ตอนเช้าวันที่9มิถุนายนตามคำให้การของพระอนุชาภูมิพลเมื่อพระองค์รับประทานอาหารเช้าเสร็จเวลาประมาณ 8:30 นาทีที่มุกพระที่นั่งชั้นบนด้านหน้าพระที่นั่งบรมพิมานพระองค์ก็ได้เดินเข้าไปในห้องพระบรรทมของในหลวงรัชกาลที่8เป็นเวลาประมาณ9นาฬิกาได้พบในชิดกับในบุตรนั่งอยู่ที่หน้าห้องแต่งพระองค์พระองค์ได้ถามมหาดเล็กว่าในหลวงราชการเป็นอย่างไรได้รับคำตอบว่าพระราชการดีขึ้นได้เสด็จห้องสงฆ์คือเข้าห้องน้ำแล้วกษัตริย์ภูมิพลให้การว่าหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จเดินกลับไปยังห้องของพระองค์แล้วตรงเข้าไปในห้องนอนของพระองค์โดยเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องเล่นเดินเข้าออกระหว่างห้องนอนกับห้องเครื่องเล่น
พอเวลาประมาณ 9:20 นได้ยินเสียงคนร้องเห็นคนวิ่งหนีผ่านประตูห้องบันไดซึ่งอยู่ติดกับห้องเครื่องเล่นก็จึงเดินออกจากห้องเครื่องเล่นไปยังเฉลียงด้านหน้าได้พบนางสาวจรูญตลพัฒน์ที่หน้าห้องข้าหลวงนางสาวจรูญบอกว่าในหลวงทรงยิงพระองค์พระอนุชาภูมิพลจึงตรงไปยังห้องบรรทมในหลวงรัชกาลที่8คำให้การของพระอนุชาภูมิพลมีพิรุธชัดเจนเพราะตามคำให้การของนางเนื่องจินตดุลซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงคนรับใช้ให้การว่าในเวลาที่มีเสียงปืนดังนั้นตนอยู่ในห้องนอนของพระอนุชาเพื่อเก็บที่นอนแต่ไม่เห็นพระอนุชาและการที่พระอนุชาพิพลบอกว่าเดินเข้าออกระหว่างห้องนอนกับห้องเครื่องเล่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องเดินย้อนมาทางข้างหน้าเนื่องจากห้องที่ติดกันนี้ถูกปิดตายเดินเข้าออกกันไม่ได้แต่พยานที่ยืนยันว่ากษัตริย์ภูมิพลออกจากห้องบรรทมรัชกาลที่8ก่อนมีเสียงปืนดังก็คือในชิดและในบุตรมหาเล็กทั้งสองคนซึ่งในชิดและในบุตรเป็นสองคนที่เฝ้าอยู่หน้าห้องบรรทมจะต้องเห็นฆาตกรที่เข้าไปยิงเพราะมันมีทางเข้าออกอยู่ทางเดียวต้องเห็นฆาตกรเข้าไปหรืออย่างน้อยต้องเห็นฆาตกรออกมาแต่ในชิดในบุตรกลับบอกว่าไม่เห็นและกลับเป็นพยานว่ากษัตริย์ภูมิพลออกจากห้องพระบรรทมแล้วก่อนที่จะมีเสียงปืนดังในขณะที่เมื่อมีเสียงปืนดังพระพี่เลี้ยงยืนยันว่าไม่เห็นกษัตริย์ภูมิพลในห้องพระบรรทมถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงตามหลักการสอบสวนก็แสดงว่ากษัตริย์ภูมิพลให้การเท็จแสดงว่าในชิดและในบุตรก็ให้การเท็จเช่นกันที่ว่าพระอนุชาภูมิพลออกจากห้องพระบรรทมแล้วขณะที่มีเสียงปืนดังเพราะกษัตริย์ภูมิพลไม่สามารถยืนยันได้ว่าตนอยู่หน้าที่ใดในขณะที่มีเสียงปืนดังถ้าเป็นคดีฆาตกรรมทั่วไปเรื่องเพียงเท่านี้สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรซึ่งกรณีสวรรคตดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่คนในยุคนั้นทราบกันดีว่ามีเพียงกษัตริย์ภูมิพลเท่านั้นที่เป็นคนยิงในหลวงรัชกาลที่8และคงจะเป็นการยิงโดยอุบัติเหตุคือพี่น้องเล่นปืนกันสำหรับประเด็นที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ารัชกาลที่8ทรงยิงตัวตายหรือเอาปืนมาเล่นแล้วมันปืนลั่นใส่พระองค์เอง
ตามการเบิกความของแพทย์ที่ได้ทำการชันสูตรพลิกพระบรมศพและจากผลการทดลองยิงศพที่โรงพยาบาลศิริราชยิงหลายศพครับเอาศพคนที่ตายแล้วที่เพิ่งตายเนี่ยเอาปืนยิงเข้าไปในสมองเพื่อดูวิถีกระสุนดูผลที่มันเกิดขึ้นจากการประเมินเนี่ยกระสุนปืนแล่นเจาะพระนราธิปหรือกลางหน้าผากทะลุออกทางเบื้องหลังพระเศียรตรงท้ายทอยผ่านสมองส่วนหน้าออกทางส่วนหลังสมองส่วนหน้านี่เป็นสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวเรียกว่าถูกทำลายโดยตรงเลยมันจะมีผลทำให้หมดความรู้สึกและหมดกำลังทันทีที่จะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ได้เปรียบเทียบว่าถ้าเป็นเสือเนี่ยโดนยิงกลางหน้าผากผ่านสมองส่วนหน้าคือสมองส่วนหน้าถูกทำลายมันจะอยู่ในอาการเดิมครับคือมันจะนิ่งถ้าเป็นภาพวิดีโอก็คือภาพนิ่งไปเลยหยุดชะงักทันทีทันใดเพราะการเคลื่อนไหวมันต้องอาศัยสมองส่วนหน้าเป็นตัวควบคุมอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการที่รัชกาลที่8ถูกยิงกลางหน้าผากอัดสมองส่วนหน้าทะลุท้ายทอยเนี่ยจะต้องสวรรคตทันทีตายทันทีครับตายคาที่ณเดี๋ยวนั้นเสี้ยววินาทีนั้นเพราะกระสุนปืนวิ่งทะลุสมองส่วนหน้าบันบังคับการเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วแต่ว่าพระบรมศพเนี่ยอยู่ในลักษณะนิ่งท่าทางคือมือพระหัตถ์พระกรแขนเนี่ยไม่งอไม่กำวางราบเลยครับแสดงว่าพระองค์ไม่ได้ยิงตัวเองไม่ว่าจะโดยการฆ่าตัวตายหรือบาดเจ็บการเล่นปืนเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากแขนทั้งสองข้างของพระองค์หรือพระกรเนี่ยทอดเหยียดชิดพระวรกายพระภูษาหรือพระห่มที่คุมพระองค์ก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยมันมีกรณีเดียวครับคือโดนคนอื่นยิงแล้วใครจะยิงล่ะครับก็ต้องถามว่าใครเข้าไปในห้องนั้นคนที่เข้าไปในห้องพระบรรทมมีอยู่คนเดียวครับก็คือพระอนุชาคนอื่นเข้าไปไม่ได้ไม่มีใครกล้าเข้าเพราะในหลวงไม่ได้เรียกไอ้คนที่เดินข้าวประจำเกือบทุกวันเนี่ยกินข้าวเสร็จพี่น้องก็ไปแย่กันในห้องเนี่ยก็คือพระอนุชาภูมิพลเท่านั้นไม่มีคนอื่นแล้วเวลาเข้าไปกับเวลามีเสียงปืนดังมันใกล้เคียงกันมากแต่อาศัยพยานครับซึ่งพยานจะให้การอย่างไรล่ะครับอย่าลืมว่ามีการสอบสวนเนี่ยหลังจากการยึดอำนาจเหมือนกสช.ตอนเนี้ยหลังจากยึดอำนาจแล้วนะครับจึงได้ตั้งกรรมการสอบขึ้นมาใหม่โลชุดเดิมออกหมดเลยครับแล้วก็ตั้งศัตรูของในปีดีเนี่ยเหมือนคสช.ที่มันตั้งศัตรูของทักษิณเนี่ยมาสอบทักษิณตั้งพระพินิจชนคดีซึ่งเป็นพี่เขยของหม่อมกึกฤทธิ์หม่อมเสนีซึ่งเป็นคู่ปราบคณะราษฎรเนี่ยเอามาสอบสวนเพราะฉะนั้นในชีตในบุตรจะให้การอย่างไรล่ะในเมื่อพนักงานสอบสวนมันอยู่ตรงข้ามในปีดีและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในคืนวันสวรรคตนั่นน่ะในปีดีได้เสนอชื่อพระอนุชาภูมิพลขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วรัฐธรรมนูญไทยน่ะมันห้ามฟ้องร้องกษัตริย์กษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดฟ้องร้องมิได้สมมุตินะครับสมมุติในชีตในบุตรให้การว่าเห็นพระอนุชาซึ่งตอนนี้ไม่ใช่พระอนุชาแล้วตอนนี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเห็นพระอนุชาเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วยิงพี่ชายตัวเองเนี่ยคือยิงในวรรคการที่8ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่แน่ๆคือในชิดในบุตรจะต้องโดนข้อหามาตรา112หมิ่นพระบรมเดชานุภาพถึงจะเห็นตามตาก็เถอะแล้วทำไมไม่พูดความจริงเพราะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อครับพูดไปตัวเองก็ผิด 100% เพราะเขาเป็นกษัตริย์แล้วผู้ใดจะละเมิดฟ้องร้องกล่าวโทษไม่ได้เลยสงสัยก็ไม่ได้ครับไม่ลักก็ติดคุกเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสภาพที่ว่ามันจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นแล้วไม่กลัวว่าตัวเองจะมีความผิดเหรอครับถ้า
รัชกาลที่9ไม่ได้ยิงรัชกาลที่8แล้วใครยิงไอ้2คนนี้ต้องรับเคราะห์นะเพราะเป็นพยานเพียง2คนที่เห็นคนเข้าไปยิงเห็นคนออกมาแต่2คนนี้มันเชื่อครับว่าอย่างไรเสียเนี่ยก็คงจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับความเมตตาคงจะไม่ถึงกับประหารชีวิตอย่างน้อยก็เป็นการตอบแทนคุณรัชกาลที่9โดยการไม่เป็นพยานปรักปรำพระองค์เป็นคนยิงรัชกาลที่8อย่างน้อยคงจะเห็นความดีอย่างน้อยครอบครัวก็คงจะได้รับการอุดหนุนจุนเจือตัวเองอาจจะต้องติดคุกพอเรื่องต่างๆคลี่คลายลงก็คงจะได้รับการอภัยโทษปล่อยออกมาครับครอบครัวก็ได้พึ่งพาพระบรมโพธิสมภารแต่ความจริงมันตรงกันข้ามเขาจะเก็บเอาไว้ทำไมล่ะครับพยานแบบนี้ประจักษ์พยานแบบนี้เขาจะเก็บไว้ทำไมก็มันเห็นเนี่ยใครยิงอ่ะก็เหมือนโจรผู้ร้ายทั่วไปเวลามันไปปล้นไปจี้ไปฆ่าแล้วเกิดมารู้จักกับตัวเหยื่อเนี่ยเข้าไปปล้นร้านเกิดรู้จักกับเจ้าของร้านวิธีเดียวครับคือมันต้องฆ่าปิดปากอันนี้ก็แบบเดียวกันครับผู้ที่กระทำความผิดและกลัวจะถูกลงโทษก็มีวิธีเดียวคือต้องเก็บพยานเท่านั้นเองอันนี้เป็นสิ่งที่มหาดเล็กทั้งสองคนคาดไม่ถึงว่าจะเจอความอำมหิตขนาดนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของพระราชวงศ์อำมหิตมาตลอดตั้งแต่ก่อนตั้งราชวงศ์แล้วขนาดเอาพระเจ้าตากสินมหาราชมาตัดพระศรเนี่ยตัดคอขนาดที่บวชเป็นพระแล้วก็ไปแต่งเรื่องโกหกว่ายังไม่ตายนั่นหนีไปบวชเขาพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือแม้แต่เรื่องรอ8บอกว่ารอ8ไม่ตายไปบวชเป็นฤาษีที่ไหนก็ไม่รู้ไปบวชเป็นพระรอ8ยังไม่ตายครับเรื่องแบบนี้ก็ยังมีปัญหาก็คือว่าในเมื่อในปรีดีพนมยงค์จอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเป็นคนที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมรักความถูกต้องทำไมไม่พูดความจริงเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระอนุชาเข้าไปในห้องพระบรรทมก็มีการเอาปืนออกมาเล่นอันนี้ตามคำบอกเล่าของนางลีเดียณระนองซึ่งเป็นบุคคลชั้นสูงเชื้อสายจีนนะครับสนิทกับพวกพระบรมวงศานุวงศ์พวกรังสิตประยุรศักดิ์แล้วก็เล่าให้ภรรยาของนายเคนเนตแลนเดนซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาในสมัยนั้นพูดง่ายๆว่าเป็นหัวหน้า CIA ประจำประเทศไทยแหละครับคุยให้ฟังแล้วนางเคนเนตแลนเดนนี่ก็ได้บันทึกเสียงเอาไว้เป็นบันทึกของนางมาร์กาเร็ตแลนเดนได้ทำบันทึกเสียงไว้มีการเขียนบันทึกด้วยลายมือเกี่ยวกับประวัติสวรรคตเก็บไว้ที่หอสมุดวิทยาลัยวีตันสหรัฐอเมริกาอ้างการสนทนากับนางลีเดียณระนองซึ่งเป็นผู้หญิงที่เกิดในตระกูลผู้ดีของจีนและเป็นคนสนิทของกลุ่มพระบรมสารวงระดับสูงในกรุงเทพได้เล่าเรื่องราวที่ได้ยินมาจากแวดวงของพระองค์เจ้ารังสิตปรัวศักว่ามหาดเล็กทั้งสองคนคือในบุตรปัทมสลินและในชิดสิงห์เสนีได้รู้เห็นต่อการปรงพระชนในหลวงอนันต์คือเป็นพยานที่เห็นน่ะเห็นพระอนุชาภิพลเนี่ยเข้าไปยิงพี่ชายตัวเองแล้วยังให้การต่อไปนะครับว่าอดีตราชเลขาธิการคือนายเฉลียวปทุมรสมีความสัมพันธ์เป็นชู้สาวกับนางสังวานและอยู่ในห้องบรรทมของพระนางในขณะที่ในหลวงอนันต์ถูกยิงสวรรคตในเช้าวันนั้นแหละครับในเฉลียวปทุมรสอยู่ในห้องของพระนางสังวานพระราชชนนีเหตุการณ์ที่พระบรมวงศานุวงศ์และกลุ่มพระองค์เจ้าสิริปุรศักดิ์รู้กันดีก็คือว่าในตอนเช้าของวันที่9มิถุนายน2489ในหลวงอนันต์ยังประชวรอยู่บรรทมอยู่บนเตียงพร้อมกับหยิบปืนขึ้นมาเล่น
พอเจ้าฟ้าชายภูมิพลเสด็จเข้ามาในห้องพระบรรทมในหลวงอนันต์จับปืนขึ้นมาจ่อที่พระเศียรหรือที่หัวของเจ้าฟ้าภูมิพลและกล่าวว่าฉันสามารถฆ่าเธอได้แต่เจ้าฟ้าภูมิพลก็แย่งปืนแล้วยกมาจ่อที่พระเศียรของในหลวงอนันต์แล้วกล่าวว่าฉันก็ฆ่าเธอได้เช่นกันในหลวงอนันต์ร้องท้าว่าเหนียวไกลเลยเหนียวไกลเลยเจ้าฟ้าภูมิพลก็ทำตามนั้นและก็ได้สังหารหรือปลงพระชนในหลวงอนันต์จริงๆแล้วทุกคนก็เชื่อว่าการที่เจ้าฟ้าชายภูมิพลยิงหลวงอนันต์มันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้มีการจัดการหรือว่าวางแผนมาก่อนแต่เรื่องพวกนี้ไม่มีใครกล้าพูดความจริงขณะเกิดเหตุเจ้าฟ้าภูมิพลตกใจโลนลานกลัวสุดขีดแล้วทำยังไงล่ะครับอาศัยน้ำตาแม่ไม้ของพระนางสังวานและอาศัยน้ำตาเด็กอายุ19คือเจ้าฟ้าภูมิพลขอความเห็นใจจากหมอนิดขอความเห็นใจจากนายปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ช่วยครับและด้วยความเจนจัดประสบการณ์ของพระองค์เจ้าฤาษีปิยศักดิ์ที่อ้างว่าห้ามตรวจพระบรมศพพระนางสังวานก็พยายามทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดโดยอ้างว่ามันอุจจาตาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราชวงศ์จักรีรัชกาลที่9พยายามทำให้เป็นเรื่องที่มันคลุมเครือที่สุดแม้แต่ต่อมากษัตริย์ภูมิพลให้สัมภาษณ์ BBC ก็พูดในทํานองว่าเป็นเรื่องทางการเมืองที่มีบุคคลพยายามปกปิดบังไม่ตรงไปตรงมาซึ่งมันก็จริงครับคนที่ต้องการปกปิดบังก็คือราชวงศ์จักรีและเครือข่ายระบอบภูมิพลนั่นเองในระยะแรกหลังปฏิสวรรคตนั้นกษัตริย์ภูมิพลให้การว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอุบัติเหตุนี่ไม่ทราบว่าในหลวงเล่นปืนหรือว่าตัวเองไปเล่นปืนกับในหลวงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุคือไม่ให้ร้ายใครทั้งนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับทำให้การทั้งหมดคำให้การของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจะเรียกว่าคำให้การก็ได้หรือจะเรียกว่าพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ศาลก็ได้ครับเพราะกฎหมายไทยเนี่ยถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้เอากษัตริย์เป็นจำเลยไม่ได้ครับเอาแม่กษัตริย์เป็นจำเลยก็ไม่ได้อีกถึงว่าจะยิงกันกลางสนามหลวงทุกคนเห็นนะต่อยไปยิงกันออกทีวีถ่ายทอดคุณก็เอาผิดเขาไม่ได้คุณฟ้องร้องเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ประเภทที่ว่ามีพยานแค่สองคนไปยิงกันในห้องนอนเนี่ยนะลืมได้เลยเขาจะเอาผิดได้ต่อให้ยิงออกทีวีก็เอาผิดไม่ได้ก็เหมือนกับที่เราเห็นนะ19กันยายน2549กษัตริย์วิพลราชินีสิริกิติ์ให้การรับรองคณะยึดอำนาจโดยมีพลเอกเปรมนำพลเอกสุทธิรักกลิ้งเข้าเฝ้าครับ
เอาคณะรัฐประหารเข้าเฝ้ากลางดึก19 กันยายน 2519ออกทีวีนะเอาผิดได้ไหมล่ะอันนั้นข้อหาร้ายแรงนะเป็นกบฏนะสมคบกันทำกบฏปล้นอำนาจประชาชนเพราะฉะนั้นไอ้การที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเข้าไปเล่นปืนแล้วปืนลั่นพี่ชายตายเนี่ยนะในห้องนอนเนี่ยมีพยานสองคนที่เห็นเนี่ยเอาผิดได้ไหมเอาผิดไม่ได้ถึงจะมีพยานหลักฐานยังไงก็ผิดไม่ได้ครับเรื่องนี้ในชิดในบุตรในเฉลียวแกก็รู้นะในชิดในบุตรแกรู้ดีครับยังไงเอาผิดไม่ได้เพราะเขาเป็นกษัตริย์กษัตริย์ไทยทำผิดไม่ได้ครับจะทำชั่วช้าสารเลวขนาดไหนก็เอาผิดไม่ได้ไม่ใช่การฟุ้นฝอยหาตะเข็บแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกษัตริย์พิพลนะให้ร้ายคนอื่นให้ร้ายทุกๆคนครับเพื่อให้คนอื่นมารับผิดแทนตัวกลุ่มเจ้ารวมถึงตัวกษัตริย์พิพลด้วยพยายามให้การให้ร้ายซึ่งที่จริงไม่ต้องให้ร้ายก็ได้เพราะว่าศาลเป็นของกษัตริย์ตัดสินยังไงก็ได้ครับขอให้ตัดสินตามพระราชประสงค์คือปากธงไว้แล้วว่าประหารปากธงไว้แล้วว่ายึดอำนาจปากธงไว้แล้วว่ามีความผิดเหมือนกรณียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยบอกว่าทำความเสียหาย6-7 แสนล้านทั้งที่ยิ่งลักษณ์ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวนะโครงการจำนำข้าวมันโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีชาวนานะแล้วไอ้ที่คณะรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยเสียหายตั้งเท่าไหร่ยุโรปอเมริกาเขาไม่มาเที่ยวเสียหายกี่แสนล้านครับใครรับผิดชอบราคายางราคาข้าวชิบหายวายวอดหมดเลยค้าขายเงียบกริบใครรับผิดชอบไม่มีครับไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องว่าจะต่ออายุตัวเองจะทำโพลต่ออายุมาเท่านี้ขอโทษยังชิบหายไม่พอเลยครับจะต่ออายุต่ออายุใครครับมึงจะอยู่ก็อยู่ไปที่เพราะไอ้เวลามาก็เอาปืนที่มาจะต่ออายุไม่ต้องมาทำเนียนครับมึงจะต่อก็ต่อไปอย่าให้ประชาชนพร้อมมาล้มมาแล้วกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวขบวนการทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นขบวนการที่อยู่ในมือเขาหมดแล้วการประหารชีวิตในชิดเนี่ยใช้เหตุผลยังไงครับบอกว่าในชิดเนี่ยไม่ได้เข้าเวรไปนั่งตรงนั้นทำไมในชิดบอกว่าจะเอาไปทำกล่องใส่ตาประทับตาแผ่นดินเนี่ยบอกกล่องมันมีรอยอยู่แล้วจะไปวัดทำไมเอ้าแล้วไปนั่งตรงนั้นมันผิดมันเกี่ยวอะไรกับการประหารบอกไปนั่งมันแสดงว่ามีพิรุธเพราะว่าไม่ได้เข้าเวรปกติคนเข้าเวรมันหนีเวรไอ้นี่ไม่ใช่เวรแล้วไปนั่งทำไมเอาอย่างนั้นอีกแล้วก็หาว่าปืนที่ในชิดเอาไปให้พนักงานสอบสวนแล้วลูกกระสุนที่พบในฟูกเนี่ยฟูกพระบรรทมเนี่ยเรียกว่าพระยี่ผู้เนี่ยลูกปืนมันไม่บิดไม่เบี้ยวแสดงว่ามันไม่ได้ผ่านกะโหลกแสดงว่าไม่ใช่ลูกปืนที่ยิงในหลวงปืนกระบอกนั่นก็ไม่ใช่ปืนกระบอกที่ยิงในหลวงอีกเพราะว่าลำกล้องมันมีสนิมมันไม่ได้ใช้มานานแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการปลงพระชนด้วยครับการปลงพระชนคือการที่คนเนี่ยเอาปืนไปยิงรัชกาลที่8ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้ด้วยแสดงว่ามีพิรุธยังไงล่ะครับก็พนักงานสอบสวนตำรวจทั้งหมดมันเป็นของวังอ่ะมันก็เปลี่ยนปืนเป็นลูกปืนคือสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาซ้อนเอาปืนไปเปลี่ยนเอาลูกปืนไปเปลี่ยนแล้วก็หาเหตุโยงไปโยงมาครับเหมือนหาเหตุเอาทักษิณติดคุกโดยศาลฎีกาแผนกหาเรื่องนักการเมืองคดีซื้อที่ดินราชดาหรือไปยึดทรัพย์เขาเพราะว่าเงินมันงอกมาราคาหุ้นมันขึ้นเนี่ยคือมันจะหาเรื่องเหมือนหมาป่ากับลูกแกะมึงทำน้ำให้ขุ่นใช่ไหมบอกข้าพเจ้ายืนอยู่ปลายน้ำมันจะไปทำน้ำขุ่นยังไงท่านยืนอยู่เหนือน้ำมึงไม่ได้ทำขุ่นแต่พ่อมึงทำขุ่นอันนี้แหละครับมันทำให้กฎหมายไม่เป็นกฎหมายมันใช้กฎหมู่แต่มันอ้างว่าเป็นกฎหมายทุกคนต้องเคารพกฎหมายกฎหมายของมันก็คือกฎหมู่นั่นแหละที่มันเขียนขึ้นเองมันปรับปรามและตัดสินเอง
ให้เชื่อฟังศาลศาลซึ่งไม่ได้ยึดหลักกฎหมายอะไรเลยศาลซึ่งเป็นคนช่วยสร้างพยานเท็จเขียนสำนวนเท็จแล้วศาลตัดสินยังไงครับศาลเอามูลเหตุอะไรมาเป็นเหตุผลในการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ในเมื่อไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าใครทำเนี่ยมันก็ใช้วิธีที่ว่านำสืบพฤติการพยายามโยงว่ารัชกาลที่8มีเรื่องขัดแย้งอย่างรุนแรงกับนายปีดีเรื่องแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ว่าในปีดีเจ้าพระนางเจ้าลำไพพรรณีแต่ว่าทางรัชกาลที่8พระราชชนีศรีสังวานจะเอานู่นแหละครับเอารังสิตประยุรศักดิ์เอาใครต่อใครซึ่งไม่ถูกกันกับคณะราษฎรอย่างรุนแรงมาเป็นพยายามสร้างเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่มีสาระเลยที่ไม่เกี่ยวกับการฆาตกรรมเลยคือเรื่องวันที่13อ้างว่าในชิดพูดให้คนหลายคนได้ยินว่าในหลวงเสด็จไม่ได้วันที่13เป็นวันที่ฝรั่งเขาถือวันไม่ดีครับบอกแสดงว่าในชิดต้องรู้มาก่อนแล้วว่าในหลวงเสด็จไม่ได้ต้องมีคนมาวางแผนปงประชุมแล้วทำไมในชิดเป็นมหาเล็กไม่ไปแจ้งความแล้วพูดทำไมว่าในหลวงไม่ได้เสด็จแม้แต่ในเฉลียวก็เคยพูดอ้างไปอีกครับไอ้พยานที่ยกขึ้นมามันก็อ้างว่าได้ยินบางทีก็สร้างพยานเท็จซึ่งพยานให้การรับสารภาพว่าเป็นพยานเท็จคือในตีศรีสุวรรณพระพินิจชนคดีจ้างให้ไปเป็นพยานเท็จบอกว่าได้ยินพวกในปีดีไปปรึกษาหารือกันที่บ้านของพลเรือตีกระแสสรยุทธเสนีถนนจักรพงศ์จังหวัดพระนครไปปรึกษาหารือกันว่าจะฆ่าในหลวงมันมีที่ไหนก็ปรึกษาหารือกันฆ่าในหลวงเอาคนที่ไม่มีตัวตนในสีหรือชูรัตติดคุกไปเจอกันมีคนไปเจอในคุกร้อยตีกรีพิมกรไปเจอกันเล่าให้ฟังว่ามีคนให้ค่าจ้าง 400,000 บาทให้ไปยิงในหลวงรัชกาลที่8แล้วก็คนพาไปดูตัวก็คือในชิดพาไปดูตัวในหลวงซึ่งในศรีหรือชูรัตมันไม่มีตัวตนเขาบอกตายไปแล้วอ้าวเอาคนที่ไม่มีตัวตนอ้างมาตายไปแล้วเคยพูดอ้างแม้กระทั่งอนุศาสนาจารย์ครับอนุศาสนาจารย์ก็คือคนที่เป็นคนธรรมดาที่ไปเจอพระสอนเรื่องศีลธรรมเอามาเป็นพยานเอาในวงชาวนะกวีอนุสรณาจารย์กองทัพเรือบอกเคยได้ยินในปีดีพูดก่อนสวรรคตเพียงวันเดียวเป็นภาษาไทยโปรดภาษาอังกฤษว่าต่อไปนี้จะไม่คุ้มครองราชบัลลังก์แล้วมันเกี่ยวอะไรถ้าในปีดีพูดจริงแล้วจะพูดไปทำไมถึงพูดจริงมันเกี่ยวกับสวรรคตตรงไหนสวรรคตคือคนเอาปืนไปยิงอ่ะใครเอาปืนไปยิงครับใครจะไม่ถูกกับใครมันไม่ใช่เรื่องสมมติมีคนสองคนเขาไม่ถูกกันอยู่สมมติจริงๆว่าไม่ถูกกันจริงๆนะแล้วเราไปฆ่าคนตายแล้วก็บอกว่าไอ้คนนี้มันไม่ถูกกันมันต้องฆ่ากันด้วยเลยแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์พอรัชกาลที่8ถูกปงพระชนสวรรคตในปรีดีเป็นคนเสนอชื่อรัชกาลที่9เข้าสภาให้เป็นกษัตริย์แล้วปีดีมันจะฆ่ารัชกาลที่8ไปทำบ้าอะไรเพื่อตั้งรัชกาลที่9เป็นเหรอพอปีดีหวังจะช่วยรัชกาลที่9จอมพลปหวังจะช่วยเพราะอะไรครับไม่ได้ช่วยเพราะอะไรนะช่วยเพราะเห็นว่าอ่อนแอในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ในควงอภัยวงหม่อมราชวงศ์คฤหบดีปราโมชเสนีปราโมชเนี่ยเขารู้ว่าไปไม่รอดแล้วยังไงพยานหลักฐานมันชัดเจนเพื่อความดงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ต้องเอารัชกาลที่9ออกครับออกรับสารภาพแล้วก็ไปบวชตลอดชีวิตแล้วแต่เอารัชทายาทคนต่อมาคือจุมพจน์พงศ์บริพัตรลูกของบริพัตรสุขุมพันธ์แม่ทัพใหญ่ของไทยที่เป็นคนเดียวที่ถูกคณะราษฎรในประเทศ
พราะเก่งกล้าสามารถมากเอาจุมพลบริพัตรอายุ52มาเป็นกษัตริย์ครับคนนี้เก่งนะครับอย่างน้อยเก่งกว่าเด็กอายุ19ที่ชื่อว่าภูมิพลอดุลยเดชแต่จอมพลป.ในปีดีคัดค้านครับไม่ได้ไอ้นี่มันหัวแข็งมันเก่งเอาไอ้ภูมิพลเป็นน่ะดีแล้วมันหลอกง่ายหน่อยมองไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยโมโมเมเมว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็เลยโมโมเมว่าไม่ใช่การปงพระชนไม่ใช่การฆาตกรรมหวังจะช่วยให้กษัตริย์ทุกคนเป็นกษัตริย์ต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถูกตั้งข้อหาซะเองว่ามีพฤติกรรมที่ส่อพิรุธครับรัฐบาลมีพิรุธไม่แถลงการตามความเป็นจริงรัฐบาลกลายเป็นจำเลยเพราะฉะนั้นในปรีดีพนมยงค์จึงต้องจัดการสืบสวนเอาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้เพื่อเอาตัวเองให้รอดโดยไม่คำนึงถึงหน้าอินหน้าผมใดทั้งสิ้นแต่ในขณะที่ในปีดีเริ่มสั่งให้มีการสอบสวนอย่างแท้จริงนั้นก็โดนสกัดครับนายกรัฐมนตรีที่มาแทนในปีดีคือพลตรีถวัลย์ธำรงนวาสวัสดิ์ก็พูดชัดเจนครับว่ารัฐบาลเนี่ยถูกบังคับห้ามแถลงการใดๆทั้งสิ้นเรื่องสวรรคตพวกเจ้าเขาห้ามครับเขาไม่แถลงแล้วก็เตรียมจะแถลงแล้วว่ารัชกาลที่9ยิงรัชกาลที่8เขาเตรียมแถลงแล้วพรรคประชาธิปัตย์เองก็เตรียมเอาจุมพลพงศ์บริพัตรมาแทนภูมิพลแล้วแต่คนที่ขัดขวางคือใครคือจอมพลป.กันในปีดีตอนหลังที่ในปีดีทำท่าจะต้องเอาตัวเองให้รอดระหว่างตัวเองกับสัตว์พิบูลก็ต้องเอาตัวเองนี่ครับตัวเองโดนใส่ร้ายว่าปีดีฆ่าในหลวงทั้งที่คนที่ฆ่าหลวงก็คือกษัตริย์ภูมิพลไปช่วยเขากับกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอหลังจากนั้นก็มีการจัดเตรียมทุกอย่างครับทฤษฎีสมคบคิดเพื่อให้ศาลตัดสินประหารชีวิตทั้งหมดเลยศาลชั้นต้นสั่งประหารในชิดบอกไอ้ชิดนี่มีพฤติการแปลกๆบอกว่าวันที่13เสด็จไม่ได้อ้าว13เสด็จไม่ได้มันเกี่ยวอะไรกับการปรงประชนแสดงว่าเองรู้มาก่อนว่าในหลวงจะต้องถูกปรงพระชนเองรู้ได้ยังไงแสดงว่าเองต้องวางแผนฆ่าแล้วไอ้ปืนน่ะก็ไม่ใช่ปืนที่ใช้ยิงอีกอ้าวมันมีการเปลี่ยนปืนเปลี่ยนกระสุนทุกอย่างอยู่ในมือเขาหมดครับเขาจะจัดการยังไงก็ได้ศาลชั้นต้นเนี่ยปล่อยไป2คนนะครับคือปล่อยในบุตรกับในเฉลียวด้วยเหตุผลที่ว่าในเฉลียวมันไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ที่ด้านน่ะในบุตรก็เป็นคนโปรดของรัชกาลที่8จะได้ตามเสด็จด้วยครับวันที่13จะตามเสด็จไปด้วยพระชนนีศรีสังวานี่ซื้อเสื้อให้แล้วนะครับเอาเงินให้แล้วเตรียมได้ไปเมืองนอกไปรับใช้รัชกาลที่8ที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าในบุตรเป็นคนอาบน้ำรัชกาลที่8เป็นคนหวีผมให้เป็นคนทำตัวเป็นม้าให้รัชกาลที่8ขี่คอเพราะฉะนั้นศาลชั้นต้นเชื่อว่าไม่มีความจำเป็นที่ในบุตรจะไปปรงพระชนปรงพระชนทำไมเพราะตัวเองจะได้ไปเมืองนอกอยู่แล้วแต่ศาลอุทธรณ์เนี่ยเอาเรื่องเดียวกันนะให้ประหารในบุตรด้วยเพราะในบุตรนั่งอยู่ตรงนั้นในบุตรจะต้องเห็นในบุตรบอกไม่เห็นในบุตรจะต้องรู้เห็นด้วยประหารมันด้วยอ้าวแล้วในเฉลียวล่ะครับบางคนสงสัยว่าในเฉลียวอยู่ตรงไหนตาที่พวกเจ้าเขาคุยกันในเฉลียวอยู่ในห้องเป็นชู้กับพระนางสังวานเพราะฉะนั้นมันก็ต้องฆ่าปิดปากเพราะในเฉลียวรู้เรื่องค่อนข้างมากรู้เรื่องแวดวงค่อนข้างมากเป็นถึงราชเลขาธิการปัญหาในเฉลียวก็หาอะไรครับในเฉลียวมีพฤติกรรมที่ขาดความเคารพยำเกรงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นว่าทรงรถยนต์ประจำพระองค์ไปให้ผู้อื่นใช้จนเกิดการขัดข้องแก่การทรงเรียกใช้ว่าไปนู่นคือเอารถไปให้ปีดีใช้พระราชชนีเลยไม่มีรถใช้มันเกี่ยวอะไรด้วยมันเกี่ยวอะไรครับพระพุทธชนนั่งรถไปห้างล่วงล้ำไปถึงหน้าพระที่นั่งถวายแด่สุรัตการด้วยอาการขาดคารวะจูบยิงพนักงานในที่ทำการซึ่งอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งจนพระเจ้าอยู่หัวเห็นแล้ว
เป็นการเหยียดหยามพระราชเปฏีนีเอาเอาไปถึงนั่นอีกไม่เป็นที่ต้องราชอาศัยรับสั่งให้ในปีดีขอเปลี่ยนราชเลขานุกทานเรื่องจริงๆก็คือว่านายเฉลียวแกไม่อยากเป็นครับราชเลขาการเนี่ยมันเงินเดือนมันน้อยนายเฉลียวนี่เป็นนักธุรกิจนะครับเป็นคนที่จัดการเรื่องธนาคารกรุงเทพบอกว่าอ้าวพอออกจากราชเลขาแล้วได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาก็เขาอยากจะเป็นน่ะเขาอยากเล่นการเมืองครับเลขวัฒน์ชัยชัยสิทธิเวชก็ถูกเอามาโยงด้วยบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องขาดราชการเพราะเขาไม่อยากจะเป็นราชวงศ์คลักเงินเดือนมันน้อยไม่พอใช้เขาจะลาออกเขาก็เกรงใจครับเขาก็เลยขาดราชการครบ3เดือนก็โดนไล่ออกโดยปริยายเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาโยงเพื่อหาเรื่องฆ่าคนเท่านั้นเองครับแล้วรัชกาลที่9นะครับเป็นอย่างนี้มาตลอดครับหาเรื่องฆ่าคนเมื่อวันที่6ตุลาคม2519หาเรื่องฆ่าวันนักศึกษาเนี่ยเป็นพวกเวียดนามเป็นพวกกินหมาขุดอุโมงค์ในหมาเลยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยแล้วก็มายึดอำนาจคืนความสุขให้ประชาชนคสช.คุณสมชายเนี่ยหาเรื่องทุกอย่างครับเพราะความใจดำความอำมหิตไม่เคยรักประชาชนครับใครที่มาทำให้ประชาชนรักจะอยู่ร่วมโลกกับศาสตร์ภูมิพลไม่ได้เพราะต้องมีภูมิพลเท่านั้นที่เป็นหนึ่งเก่งที่สุดดีที่สุดรวยที่สุดใครจะมาแข่งไม่ได้ถ้ามาแข่งถือว่าขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่การฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่เป็นสิ่งที่พูดให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมตอแหลโดยสิ้นเชิงเอาฆาตกรฆ่ารัชกาลที่8มาเป็นกษัตริย์แล้วก็อ้างว่านะครับที่ผ่านมาทรงเหนื่อยยากเพื่อประชาชนเสด็จไปทุกหมู่บ้านจริงๆเสด็จกี่ครั้งกี่วันแล้วแต่ละครั้งไปทำอะไรบ้างจริงๆหมู่บ้านส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี่กษัตริย์ไม่เคยเสด็จนะครับไปครั้งสองคราวแล้วก็ถ่ายวนไปวนมาสังเกตดูดีๆนะมันไปไม่กี่ครั้งไปแล้วก็ถ่ายภาพวนไปวนมาแล้วถามว่าไอ้ที่เคยไปเนี่ยนะมันเจริญขึ้นหรือเปล่าไอ้ชาวของชาวเขาภาพเก่าๆบุคคลในภาพเนี่ยถามว่ามันอยู่กันยังไงบางคนตายไปแล้วลูกเต้ายังไม่มีบัตรประชาชนเลยศิลปาชีพบางไซเนี่ยหรือโครงการ 4,000 กว่าโครงการถามว่าโครงการไหนเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงแท้จริงบ้างไม่ต้อง 4,000 กว่าโครงการหรอกถ้าทำดีๆแค่ 10-20 โครงการมันก็เจริญแล้วถามว่าศิลปาชีพบางไซเนี่ยมันเทียบเท่าโอท็อปได้ไหมเทียบเท่าไม่ได้เลยในขณะที่ตัวเองทำอะไรเทียบเท่าเขาไม่ได้แต่กลับทำลายสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้อิจฉาริษยาใจดำอาฆาตอมหิตครับอันนี้แหละครับที่กษัตริย์ที่เป็นพ่อของประชาชนอย่าว่าแต่เป็นพ่อมันเป็นเพื่อนยังไม่ได้เลยมันไม่ใช่มิตรไม่ได้มีความหวังดีครับมีแต่ความใจคอครับแคบอ้างว่าขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วถามว่าคุณรวยขนาดไหน 30,000 ล้านเหรียญดอลลาร์อย่างน้อยนี่นะรวยที่สุดในประเทศไทยแล้วมีเงินนั่นประมาณ1ล้านล้านนะครับ CP ว่ารวยที่สุดมี 400,000 กว่าล้านแต่ภูมิพลเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบเท่าที่ตรวจสอบได้มีเป็นล้านล้านนะครับ2เท่าอ่ะไอ้ที่ตรวจสอบไม่ได้อีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถามว่านะคุณจะคิดอะไรเชื่ออะไรเรื่องของคุณนะคุณจะเชื่อความพอเพียงจะเชื่อในพระเสโทมันเรื่องของคุณครับแต่การตัดสินใจมันเป็นเรื่องของประชาชนคุณมาทักษิณมันไม่ดีมันโกงมันไอ้หน้าเลียมมันเป็นเด็กการรัฐสภาทุจริตเชิงนโยบายคนตัดสินคือประชาชนเขาในทางการเมืองเขาเลือกแต่คุณเอาสิ่งที่เขาช่วยประชาชนมาเป็นความผิดคุณเอาโครงการจะนำข้าวมาเป็นความผิดแต่โครงการทุจริตโรงพักไม่เป็นความผิดยึดอำนาจไม่เป็นความผิดซื้ออาวุธไม่เป็นความผิดฆ่าประชาชนกลางกรุงเทพด้วยสไนเปอร์นะครับ
ป็นวิดีโอชัดเจนมันยิงประชาชนเนี่ยไม่มีความผิดแต่เขารวยเพราะราคาหุ้นมันขึ้นมีความผิดไปยึดเงินเขาอะไปยึดพาสปอร์ตเขาอะเขาไปประมูลซื้อที่ดินกองทุนฟื้นฟูเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้เนี่ยนะไปประมูลซื้อที่ดินกองทุนฟื้นฟูซึ่งมันเจ๊งนะครับฟื้นฟูเนี่ยนะแล้วมันเป็นกองทุนมันมีประกาศชัดเจนเป็นความผิดครับคนซื้อไม่ผิดแต่สามีเนี่ยผิดติดคุก2ปีทำอะไรไม่เกรงใจชาวบ้านเลยนะครับอันนี้คือการรู้แก่อำนาจคุณยิงรัชกาลที่8เลือกมาแล้วไปแล้วใช่ไหมมันก็คงแล้วไปแล้วครับคุณก็ต้องทำความดีมาชดเชยสิ่งที่คุณทำเลยสิ่งที่คุณทำในวันนี้คืออะไรครับคือคุณไปรับรองคสช.ให้มายึดอำนาจประชาชนคุณส่งเสริมม็อบกปปส.โดยลูกสาวคุณเนี่ยเทพขาทางเนี่ยแล้วต้องถั่วปากง่าด้วยแล้วทั้งราชินีที่ตอนนี้เสียสติไปแล้วเนี่ยสนับสนุนครับสนับสนุนระบอบที่ไม่ได้มาจากประชาชนสนับสนุนระบอบที่ไม่เคารพความเท่าเทียมกันความเสมอภาคของประชาชนเพราะฉะนั้นแม้แต่เหตุการณ์ที่ใกล้ชัดที่เจนที่สุดคือการปรงชนและการที่8ซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับมีคนอยู่คนเดียวในหลวงฆ่าในหลวงนั่นแหละรัชกาลที่9ยิงรัชกาลที่8เป็นเรื่องปกติครับพิจารณากล่าวหาทุกคนรู้เรื่องนี้ดีไม่มีใครไม่รู้ครับแต่พยายามบิดเบือนจนคนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างมากที่สุดคือว่ามันแล้วไปแล้วบางทีถึงขั้นที่บอกรัชกาลที่8ยังไม่ตายไปบวชอีกแล้วเหมือนพระเจ้าตากพระเจ้าตากหัวขาดนะครับไปบวชได้ยังไงรัชกาลที่8สมองไหลเละไปหมดแล้วไปบวชได้ยังไงดังนั้นคดีสวรรคตไม่ใช่คดีที่ลึกลับซับซ้อนแต่อย่างใดเลยเป็นคดีที่ชัดเจนที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดอย่าคิดว่าเป็นในหลวงยิงในหลวงนะครับคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยถ้ามีการยิงการตายเกิดขึ้นข้อที่หนึ่งขณะเกิดเหตุมีการฆาตกรรมมีการยิงนั้นใครอยู่ที่ไหนอันนี้ที่หนึ่งนะครับอันที่สองใครได้ประโยชน์ปีดีฆ่าในหลวงมันจะฆ่าไปทำไมบาดเล็กสงครามฆ่าหนูจะฆ่าไปทำไมฆ่าแล้วมาได้อะไรปีดีฆ่าในหลวงเสร็จแล้วปีดีมาตั้งในหลวงเป็นในหลวงเออมันแตกไปละเออแล้วให้การนะครับพิรุธหลายอย่างทุกคนได้ยินเสียงปืนหมดมีสองคนที่ไม่ได้ยินก็คือรัชกาลที่9กับพระชนนีศรีสังวาลขณะที่พี่เลี้ยงเรื่องบอกว่าตนอยู่ในห้องของกษัตริย์ภูมิพลนี่20นาทีนะครับอยู่ในห้องในเก็บที่นอน20นาทีเนี่ยก่อนมีเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงปืนด้วยนะไม่ได้เห็นภูมิพลอยู่ในห้องนั้นเลยแต่ภูมิพลไปบอกรังสิตวิโรจน์ศักดิ์ว่าขณะที่มีเสียงปืนเนี่ยตนอยู่ในห้องพูดแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับถ้าเป็นศาลนะคุณโกหกอ่ะเพราะคุณไม่ได้อยู่ในห้องนั้นคุณอยู่อีกที่นึงคือคุณอยู่ในห้องพระบรรทมแล้วคุณก็ไปยิงเขาอยู่ตรงนั้นถามว่าพูดอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ครับสมมุติว่ามีการสืบสวนออกทีวีนะมีคนบอกกษัตริย์ภูมิพลโกหกได้ไหมไม่ได้ถ้าใครบอกว่ากษัตริย์โกหกโดน112ครับถ้านางเนื่องบอกว่าพี่เลี้ยงเนื่องบอกว่ากษัตริย์โกหกท่านไม่เห็นเขาอยู่ในห้องนั้นโดน112ดูหมิ่นในหลวงแล้วถ้าศาลรับฟังศาลเองก็โดน112ครับดูหมิ่นในหลวงอีกหาว่าในหลวงตอแหลหาว่าในหลวงโกหกเพราะฉะนั้นไอ้คดีแบบนี้มันจบแล้วพอมีเรื่องพอตั้งภูมิพลเป็นกษัตริย์มันจบแล้วครับปิดประตูคือต้องเอาคนอื่นมารับบาปแทนจะบอกว่าในหลวงฆ่าในหลวงไม่ได้รอ9ยิงรอ8ไม่ได้เด็ดขาดครับโดน112เพราะฉะนั้นเองบางคนบอกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นไปได้ไม่ให้สัญญาบันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะศาลอาญาระหว่างประเทศเขาไม่ยกเว้นความผิดให้กษัตริย์นะครับซึ่งมันขัดกับมาตรา12ขัดกับรัฐธรรมนูญไทย
ที่บอกว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ก็ลองฟังเอาลองสรุปเอานะครับว่าอันนี้เป็นการฟุ่นเฟือยหาตะเข็บหรือไม่เพื่อจำลองสถานการณ์เหตุการณ์ว่าในขณะนั้นเนี่ยประชาชนรู้สึกอย่างไรในขณะนั้นเวลานั้นช่วงหลังเสด็จสวรรคตนี่นะครับพรรคประชาธิปัตย์เองในควงอภัยวงศ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมราชวงศ์ศรีปราโมชเตรียมเชิญเตรียมประกาศนะครับประกาศรัชกาลที่9สละราชแล้วเชิญพระองค์เจ้าจุมพพงศ์บริพัตรขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเขาเตรียมไว้แล้วนะครับแต่คนที่คัดค้านคือจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็ลงท้ายต้องรีบยึดอำนาจครับถ้าไม่ยึดอำนาจแล้วปีดีมันจะพูดความจริงรัฐบาลหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งเป็นตัวแทนของในปีดีพนมยงค์เนี่ยนะเขาเตรียมจะแถลงแล้วนะครับว่ารัชกาลที่9ยิงรัชกาลที่8เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทำได้คือต้องรีบยึดอำนาจครับยึดอำนาจเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกรรมการทั้งชุดเลยใครเป็นพยานฝั่งนั้นจัดการมันให้หมดแล้วลงท้ายนะครับมีธงปักไปแล้วว่าจะต้องประหารมันทั้งหมด3คนจะประหารให้หมดเพื่อปิดคดีเหตุการณ์สวรรคตเนี่ยมันโยงมาถึงภายหลังอีกเมื่อจอมพลป.เริ่มรู้สึกว่าระบอบเจ้าไว้ใจไม่ได้ตัวเองกำลังถูกปั่นครับเขาจะใช้สลิดมาล้มจอมพลป.จอมพลป.ก็มีอาการจะแก้คืนในตอนนั้นนี่จอมพลป.ได้ส่งในสังพัฒโนไทยไปติดต่อในปรีดีเพื่อกลับมาแล้วจะรื้อฟื้นคดีสวรรคตเพื่อจะแก้ลำกษัตริย์ภูมิพลแต่กษัตริย์ภูมิพลใช้โอกาสนี้นะครับในการล้มจอมพลป.โดยอาศัยจอมพลสฤษดิ์จากการสนับสนุนของรัฐบาลวอชิงตันสหรัฐโดยการอ้างว่าจอมพลป.มีพฤติกรรมฝักใฝ่ระบอบคอมมิวนิสต์พ่อในปีดีเนี่ยเก็บลี้ภัยไปอยู่ประเทศจีนแล้วประเทศจีนก็เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วในปีดีกับจอมพลป.มีพฤติกรรมสนับสนุนขบวนการอินโดจีนของพวกเวียดมินหรือเวียดนามนี่นะเพราะฉะนั้นอเมริกาเห็นว่าเป็นภัยก็เลยอนุญาตให้เครือข่ายกษัตริย์โดยหม่อมเสนีปราโมชคึกฤทธิ์ปราโมชและจอมพลสฤษดิ์ทำการรัฐประหารจอมพลป.โดยได้รับความเห็นชอบจากกษัตริย์ภูมิพลอันนี้มันเป็นความสืบต่อกันมาเพราะว่าถ้ากษัตริย์ภูมิพลปล่อยจอมพลป.ต่อไปตัวเองก็จะถูกลื้อฟื้นคดีสวรรคตครับวันนี้ก็ได้เวลาต้องขอยุติต้นมะขามขอจบรายการต้นมะขามสนามหลวงตอนที่28นะครับ9มิถุนาวันในหลวงข้าในหลวงไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสดใส